แล้วเราเช็คปกติอันแล้วอ่ะจบปะล่ะเราเชี่ยวชาญกว่า
ที่ติดอยู่กับตาข่ายที่ปากโหลนั้นมีแรงดึงผิวและมีความดันจากอากาศภายนอกต้านไว้ไม่ให้น้ำไหลออกมาจากขวดโหลและเมื่อเรานำไม้จิ้มฟันทิ่มผ่านตาข่ายเข้าไปก็จะเกิดแรงดึงดูดจากภายในขวดโหลให้สามารถดูดไม้จิ้มฟันเข้าไปได้แต่น้ำก็ไม่ไหลออกมาแต่ถ้าหากเมื่อใดที่เราเอียงขวดโหลนั้นอากาศก็จะเข้าไปในขวดโหลและทำให้น้ำไหลออกมาจากขวดโหลได้นั่นเอง ทำการทดลองมาฝากเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะแถมยังสามารถทำกันเองได้ง่ายที่บ้านแต่ต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำการทดลองนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับคราวหน้าพวกเราจะเอาอะไรมาทดลองมาโชว์ให้อีกนั้นห้ามพลาดเชียวนะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและเจียมปืน